วิกฤตผู้อพยพบริเวณพรมแดนเบลารุสกับโปแลนด์ส่อเขาบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งในระดับภูมิภาคนะครับแนวโน้มที่เหตุการณ์ครั้งนี้จะขยายวงกว้างเป็นการเผชิญหน้าทางทหารมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคุณมงคลสถัตตอนนี้ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะครับคุณวราวิทย์ยิ่งชาติมหาอำนาจอย่างรัสเซียหรือว่าสหภาพยุโรปกระโดดลงมาเข้าร่วมวงแล้วเนี่ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอุณหภูมิบริเวณพรมแดนระหว่างเบลารุสกับโปแลนด์ดูจะร้อนระอุสวนทางกับสภาพอากาศหนาวจัดในแถบยุโรปเวลานี้นะครับหลังจากกลุ่มผู้อพยพจากตะวันออกกลางและแอฟริกาพยายามฝ่าแนวรั้วลวดหนามเพื่อข้ามพรมแดนเข้าไปในโปแลนด์จนเกิดการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มผู้อพยพกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงโปแลนด์ครับนี่เป็นภาพนาทีที่กลุ่มผู้อพยพพยายามฝ่าแนวรั้วลวดหนามเข้าไปนะครับการสร้างรั้วลวดหนามตลอดแนวพรมแดน2ประเทศนี่ส่งผลให้ผู้อพยพนับพันต้องพักค้างแรมกลางป่าท่ามกลางอากาศที่หนาวจนติดลบครับทางการโปแลนด์คาดว่าตัวเลขผู้อพยพที่แท้จริงในฝั่งเบลารุสอาจจะสูงกว่า 12,000 คนและสถานการณ์มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นด้วยนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนี้เป็นต้นมามีผู้อพยพพยายามลักลอบข้ามพรมแดนเข้ามาในโปแลนด์แล้วไม่ต่ำกว่า 4,300 ครั้งนะครับไปฟังเสียงผู้อพยพบางส่วนกันครับ We don't have water, don't have food. How many time we waiting? I don't know. We don't know how many time waiting. This is not the situation as you see everybody almost dying of the cold, hunger and everything. It's something that you don't wish for your worst enemy.We've been sleeping in the woods for the past 4 days. It's like a nightmare. แต่โปแลนด์ไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่กำลังเผชิญวิกฤตคลื่นผู้อพยพอยู่ในขณะนี้นะครับเนื่องจากที่ลัตเวียและลิทัวเนีย2ประเทศนี้ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันอย่างรัฐบาลของลิทัวเนียต้องเคลื่อนกำลังทหารไปตามแนวชายแดนเพื่อรับมือกับคลื่นผู้อพยพและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามแนวชายแดนด้วยนะครับผู้อพยพส่วนใหญ่ใช้โปแลนด์ลัตเวียลิทัวเนียเป็นทางผ่านครับเพื่อเดินทางต่อไปยังเยอรมนีซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหลักของพวกเขานะครับเมื่อ2วันก่อนนายกรัฐมนตรีโปแลนด์กล่าวหาว่าประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำเบลารุสได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้ใช้กลุ่มผู้อพยพเป็นเครื่องมือในการตอบโต้กับสหภาพยุโรปโดยผู้นำเบลารุสก็ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาอย่างแข็งกร้าวนะครับและขู่ว่าจะระงับการส่งแก๊สเข้าสู่ยุโรปหากสหภาพยุโรปคว่ำบาตรเบลารุสเพิ่มเติมสถานการณ์มันยิ่งส่อเขาบานปลายมากขึ้นเมื่อรัสเซียกระโดดลงมาร่วมวงกับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเนี่ยส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์พิสัยไกลความเร็วเหนือเสียงขึ้นบินลาดตระเวนเหนือน่านฟ้าของเบลารุสนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวของรัสเซียก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างตะวันตกกับรัสเซียและเบลารุสทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกครับมารู้จักผู้นำของเบลารุสกันสักหน่อยนะครับเป็นคนสำคัญมากทีเดียวประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นผู้นำเผด็จการคนสุดท้ายแห่งยุโรปนั่งเก้าอี้บริหารประเทศมานานถึง27ปีนับตั้งแต่เบลารุสประกาศอิสรภาพเมื่อปี1994นะครับถ้าย้อนกลับไปในการเลือกตั้งเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วผู้นำเบลารุสคนนี้คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายได้นั่งเก้าอี้ผู้นำต่อเป็นสมัยที่6สร้างความไม่พอใจให้ประชาชนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งมันผิดปกติก็เลยนำไปสู่การเดินขบวนประท้วงแล้วก็จบลงด้วยการใช้กำลังปราบปรามอย่างหนักเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ประท้วงไปไม่ต่ำกว่า 32,000 คนครับและเหตุการณ์นี้ก็ทำให้สหภาพยุโรปประกาศคว่ำบาตรผู้นำเบลารุสและบุคคลสำคัญของเบลารุสกว่า160คนจนสร้างความไม่พอใจแล้วก็พยายามแก้แค้นสหภาพยุโรปในเวลาต่อมาด้วยนะครับคือวันนี้ในทันโลกกับที่นี่ไทย PBS เวลา 3 ทุ่มครึ่งชวนคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อนะครับว่าปฏิกิริยาของชาติตะวันตกและรัสเซียเป็นอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างแต่ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับคุณผู้ชมคุณวราวิทย์ว่าตอนนี้พรมแดนระหว่างเบลารุสกับโปแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นจุดร้อนอีกจุดนึงแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซียย่ำแย่มากขึ้นด้วยนะครับครับขอบคุณคุณพงศธรนะครับ